นะคะอาจารย์นึกออกว่าเวลาผู้หญิงคบเพลงผู้ชายอ่ะมันจะต้องมีความแข็งแรงในเพลงแล้ววงเนี้ยคือแข็งแรงเกือบทุกคนเลยถ้าถามหนูนะแบบไม่มีความรู้เรื่องเต้นนะคะรู้สึกว่าแบบว่าทำไมดูแข็งแรงดูแมนกันจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือรู้สึกจริงๆเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์นะคะจากอาจารย์แม็กกันเลยนะคะสวัสดีครับไม่ใช่แค่ MC วงนี้ก็เป็นวงหนึ่งที่คุณแม็กแอบเชียร์เหมือนกันใช่โอ้จริงๆหนูแอบเชียร์จริงแอบเชียร์จริงๆครับเพราะในบรรดา3วงที่น้องเขาเต้น15วงที่น้องก็เต้นดีกว่าก็วงนี้รู้สึกเป็นวงที่เราประทับใจในเมื่อวานที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นผู้หญิงเราเต้นได้แข็งแรงขนาดนี้ BTS ไม่ได้เต้นง่ายๆใช่คือเมื่อกี้เต้นวงอะไรมาก็ดูแบบยังไหวอยู่แต่เต้นวงนี้ปุ๊บตอนนี้เหมือนจะไม่ไหวแล้วคือตอนนี้พร้อมสลบเรียบร้อยแล้วครับเพราะเหนื่อยเราตอนเฟคเลิฟนี่คือเห็นแล้วแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ด้วยท่าอย่างที่อาจารย์บอกเนาะคืออย่างวงที่น้องโคฟคือมันมีท่าแบบที่แสดงความแข็งแรงมันดูเหมือนต้องใช้แรงไหมคะอาจารย์เยอะมากครับผมใช้แรงเยอะมากๆดูจากหน้าน้องได้เลยครับว่าเหนื่อยขนาดไหนดังนั้นพี่จะพูดเร็วที่สุดพยายามจะแรปก็วันนี้เต้นดีนะครับเต้นดีอยู่แล้วนะครับเราเต้นดีกันอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วนะครับอันนั้นขอชื่นชมลิปซิงค์อินเนอร์ดีอยู่แล้วครับผมขอชื่นชมนะครับวันนี้แค่รู้สึกว่าผิดมันก็มีผิดพลาดเยอะนิดนึงนะครับผมหลังๆยิ่งตอนที่เหนื่อยอ่ะมันจะเห็นชัดแล้วก็ลิปที่เห็นชัดสุดคือลิปซิงค์ของน้องผมทองเมื่อกี้ที่เป็นท่อนแรปครับผมไม่ตรงเลยไม่ตรงแบบไม่ตรงเลยคือมันไม่ใช่แค่ใกล้เคียงนะครับผมไม่ตรงคือหายหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งเรากำลังอินกับโชว์มันนิดนึงนะครับไม่ได้อยากจะโทษน้องแต่ว่ามันถ้าเห็นคลิปก็จะเห็นชัดเลยว่าลิปซิงค์มันสำคัญจริงๆเพราะว่าคนอื่นดันร้องดีมากแล้วถ้ามีคนนึงมาแล้วเป็นแรปเราก็จะค่อนข้างเข้าใจว่ามันยากแต่ว่าถ้าเราจะออนสเตจแล้วยังไงมันก็ควรจะต้องงับให้ทันนิดนึงถ่วงเงาไว้ลูกอาจารย์แม็กเคยสอนแล้วก็บอยเซิร์ฟเต้นดีครับผมมีกระตุกเปิดตัวมารู้สึกว่าอู๋แข็งแรงแต่ไม่ชอบตอนที่น้องผู้หญิงขึ้นมารู้สึกว่าไม่ได้ส่งอะไรชุดอยากให้ชุดน้องเขาโดดขึ้นมามากกว่านี้อาจารย์คิดเหมือนหนูคือตอนแรกกำลังคิดว่าน้องผู้หญิงคนนี้คือแบบมันต้องเป็นไคลแม็กซ์เนาะที่จะเพิ่มอารมณ์ของคนในวงเนาะให้แบบเสียใจหรืออะไรที่แสดงออกมาถ้ามีความโดดเด่นที่ตัวน้องคนนั้นน่าจะน่าสนใจมากขึ้นถ้าใส่ชุดแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบสวยๆนะแล้วสตอรี่ที่น้องแบบเหมือนคุยโทรศัพท์มาเหมือนเขาเป็นคนคุยกับคนนั้นใช่ไหมครับมันทำได้ชัดเจนกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือเราดูออกนะครับแต่ว่าเหมือนให้เขาไปแป๊บเดียวมันทำได้ใหญ่กว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับผมแล้วว่าที่เป็นเคฟที่เป็นพ่อคุมเล่นกันมันทำให้เราเสียสมาธิไปหมดเลยกับการที่เล่นจริงๆเพราะเราชุดเราสวยเปลี่ยนออกมามันโอเคแล้วแต่ว่าเพราะไอ้เคฟเราทำให้เราแบบวุ่นวายชีวิตไปหมดเลยกว่าจะเข้าเฟคเลิฟได้เหมือนแบบนิดนึงประมาณนั้นครับใช่ครับผมลองคือโชว์เข้าใจเนื้อเรื่องสตอรี่ดีแล้วครับผมว่าเข้าใจว่าอินเลิฟอยู่แต่เขาดันทิ้งไปเป็นเฟคเลิฟอ่ะสตอรี่เรารู้เรื่องหมดแล้วแต่ว่าจะทำไงให้มันคมและชัดเจนได้มากกว่านี้เราลองต้องไปเก็บดูว่าจะทำไงให้สตอรี่เนี้ยมันเดินทางไปได้แบบได้ถึงจุดที่ดีที่สุดได้ใช่ครับประมาณนี้ค่อยๆแบบจ่ายขึ้นไปให้มันสุดแต่ตอนนี้มันเป็นจะแต่ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีพากราฟที่แบบสะดุดนิดนึงเป็นวงที่ชื่นชอบนะเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับเช่นเดียวกันค่ะนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆด้วยนะคะไม่มีใครทำเหรียญตกไว้ใช่ไหมลูกเมื่อกี้สอง